สวัสดีครับชาสิมินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับโดยในช่วงของเดือนนี้จะมีทั้งหมด5ดวงในการยกย้ายราศีโดยจะมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะมากเนาะทีนี้จะมีดาวทั้งหมด3ดวงก็คือดาวพุธอังคารแล้วก็พฤหัสมีการโคจรยกย้ายราศีแบบผิดปกติโดยการเดินหน้าอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะครับเป็นการเดินผิดปกติซอเสือตรงนี้คือเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่วนดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์อันนี้โคจรปกติดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวมีนลัคนามีนนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรอยู่ในภพวินาศนะครับอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึง8เมษายนข่าวดีมากเลยที่ดาวพฤหัสบดีกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ทัพลัคนาของชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนเนาะเอาในช่วงแรกก่อนในช่วงสั้นๆเนี่ย1ถึง8เนี่ยยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องมีเซฟโซนนิดนึงในช่วงแรกนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำอะไรนั้นค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะมีความรู้สึกที่แบบมีการเปิดโลกนะครับเปิดลมนะครับมีอะไรค่อนข้างแบบเหมือนอะไรที่มันเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นเพราะว่าตอนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพวินาศมันแปลว่าความอึดอัดความกดดันความแบบมีปัญหาอะไรประมาณนี้ร่วมประกอบกับดาวเสาร์ศุกร์แล้วก็อังคารร่วมกันอยู่ตรงนี้ในภพเรือนราพะเนี่ยนะครับมันส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงราศีมีนด้วยเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างมีความอึดอัดใจมีความเซนซิทีฟง่ายมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีความทุกข์ใจมากขึ้นในช่วงแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยวันที่8เมษายนทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์นะครับดาวอังคารก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมไปตกในเรือนวินาศนะครับมันก็จะทำให้แบบอังคารไม่ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงแล้วแต่ก็ยังมีดาวเสาร์ที่ยังส่งกระแสสัมพันธ์ถึงบ้างแต่มันก็จะมีโอกาสทิศทางของความทุกข์ใจนั้นน้อยลงไปเนาะแล้วดาวประจำตัวก็จะโคจรทับลัคนาเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับตามจริงแล้วน่ะอุดมเกณฑ์ตรงนี้มันคือโกมุตเกณฑ์นะครับแปลว่าพระราศีกุมหลังในราศีมีนทำให้เกิดความมั่นคงเป็นเกษตรบดีด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมีนลัคนามีนจะถือว่ามีตัวตนความสำเร็จมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการวางแผนหรือมีการได้รับความนิยมชมชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบางคนอาจจะมีปัญหากับเราได้บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวที่มากลุ่มลัคนาของคุณมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเนาะแล้วดาวพฤหัสบดีก็จะมาทับลัคอีกทำให้มีดาวทั้งหมด3ดวงในการทับลัคนาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ดีที่มันเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งหมดเลยที่จะมาช่วยเหลือคุณจะมีโอกาสในของการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นนะครับมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการเหมือนกับมีการโยกย้ายสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าวินาศเนี่ยแปลว่าจบสิ้นแล้วก็จะมาทับคุณก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่ดีขึ้นประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมนะครับก็เขาดาวได้เลย
แต่มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วง4เมษายนที่ดาวนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวปัตตนินะแล้วก็เป็นดาวที่จะเกี่ยวข้องกับพันธุเข้าไปทับอยู่ในราศีเมษจริงๆไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาถือว่าดีนะครับแต่ดาวพุธไปทับกับดาวราหูพุธอันตพานวิวาทราหูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นการกู้การค้ำนะครับกับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเลยไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะมีถูกหลอกถูกโกงเป็นคดีความเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะจริงๆเป็นหลายราศีมากนะครับแต่อันนี้คือราศีมีนเนี่ยคือเข้าเรื่องการเงินโดยตรงเลยนะแล้วก็ดาวราหูที่เข้ามาอยู่ในเรือนราศีเมษเนี่ยเป็นราหูขนทรัพย์ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งขั้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันมีดาวอาทิตย์กำลังจะเข้าร่วมอีกโอ้ยบอกเลยว่าการเงินของชาวมีนลัคนามีนจะมีปัญหาเกิดขึ้นครั้งใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ไม่รวมนับว่าการเงินเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในเดือนวินาศแต่ตามจริงมันมีการสลับเดือนกันได้มันแปลว่าคุณจะมีการเงินที่ติดขัดไปก็จริงแต่จะค่อยๆดีขึ้นแต่มันจะมีปัญหากับการที่ให้คนอื่นยืมเงินวิธีการแก้ก็คือตัดปัญหาไม่ให้ใครยืมเงินข้อที่1ข้อที่2ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นการกู้การค้ำให้คนอื่นนะครับวิธีแก้ก็คือไม่เซ็นไม่กู้ไม่ค้ำให้ใครเด็ดขาดเลยแต่ว่ายืมเงินเขาเรียกว่ากู้สินเชื่อตัวเองได้แต่ไม่ควรกู้ให้คนอื่นไม่ควรกู้ร่วมประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยควรดูแลบริหารจัดการมากเป็นพิเศษบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากเรือนวินาศเข้าเรือนการเงินนะมันมี2กรณีแต่ส่วนมากจะเป็นกรณีแรกมากกว่าก็คือการใช้จ่ายแบบเขาเรียกว่ากระจายเพราะดาวราหูคือดาวแห่งการขนแล้วมาจากภพวินาศด้วยมันแปลว่าคนแบบหลับๆแบบหายไปอ่ะดูดเงินคุณไปแบบหลับๆพูดง่ายคือคำว่าดูดเงินแบบหลับๆในที่เนี้ยถ้าไม่มีดาวดวงอื่นมีแต่ราหูอย่างเดียวเนี่ยราหูพินทุบาทเพราะราหูเนี่ยอยู่ในกฎของพินทุบาทราหู2 4แทรก3 12อันนี้คือราหู1 2เห็นไหมราหูอยู่ในเรือนการเงินใครจะถูกขนทรัพย์นะครับประมาณนั้นแสดงว่าชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษแต่เรื่องของการเงินก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเหมือนกันคือพูดง่ายๆรายจ่ายมันสูงแหละเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะต้องเจอเพราะว่าราหูขนทรัพย์แต่มันก็มีดาวการเงินคือราศีเมษเนี่ยดาวอังคารเนี่ยโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาแล้วมันมีการสลับเรือนเป็นอนุเกษตรกันในทางโหราศาสตร์มันแปลว่ารายจ่ายคุณเยอะนะแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามาก็เรียกว่าหมุนเงินได้คล่องขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆคือคุณสามารถที่จะหมุนเงินได้คล่องมากขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแต่ก็จะต้องควบคุมรายจ่ายด้วยเช่นกันนะครับประกอบกันไปด้วยเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวมีนลัคนามีนเนี่ยนะครับก็คือราศีธนูของได้ดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรตกภพวินาศในช่วงแรกประมาณ 1-8 เมษายนดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวประจำตัวแล้วก็เป็นดาวการงานด้วยโคจรอยู่ในภพวินาศช่วงแรกอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดไปบ้างหรืออาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันเนี้ยค่อนข้างดีมากหรือใครทำงานออนไลน์ work from home อันนี้ยังถือว่าดีมากนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวการงานกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นตำแหน่งเกษตรบดีในช่วงแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นเพราะว่าวินาศแปลว่าจบสิ้นการงานเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าการจบสิ้นนะครับแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ก็คือการที่ดาวพฤหัสบดีนั้นทับลัคนาจะเกิดความมั่นคงเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานใหม่มีโอกาสจะได้เริ่มต้นกับการงานที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับการงานค่อนข้างเติบโตพัฒนามีแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจการวางแผนเนี่ยมักจะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางบวกมากขึ้นแล้วก็มีความคิดมีอิสระในการตัดสินใจของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปมีปัญหาไม่ต้องไปอะไรเหมือนกับในสิ่งที่มันถูกจำกัดในช่วงอดีตนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย8เมษายนเนี่ยคุณจะมีการงานที่สามารถที่จะเติบโตพัฒนาต่อยอดทิศทางที่ดีปัญหาอุปสรรคคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณแก้ไขได้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับในตำแหน่งที่ดาวพ
พระราศีนั้นเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอาทิตย์ที่มาจากภพเรือนอริมันแปลว่าคุณจะสามารถหลุดพ้นปัญหาแก้ไขปัญหาหรือมีคนมาคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานแล้วคุณจะค่อยๆมีแนวโน้มของความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับเรื่องของการงานเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็ค่อนข้างมีมาอิสระมีตัวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของการงานนะครับโดยภาพรวมการงานถือว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องสุดท้ายความรักของชาวมีนก็คือราศีกันของด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรทับลัคนาเป็นตำแหน่งนิดและประในช่วง 1-4 เมษายนดาวคู่ของคนรักเนี่ยเดินผิดปกติดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของการดำเนินชีวิตกับในเรื่องของคู่ของคนรักนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งแล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆแล้วเนี่ยดาวคู่ของคนรักอยู่ในตำแหน่งทับลัคเนี่ยค่อนข้างที่คู่ของคนรักนั้นอาจจะอยากได้คอมมิตหรืออยากจะมีการผูกมัดมีแนวโน้มทิศทางของการเข้าหาเรามากขึ้นมีความสุขความหวังเขาอาจจะอ่อนข้อให้เราในช่วงแรกพอหลังจากวันที่4เมษายนนะครับถ้าปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดาวพุธกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีเมษไปทับกับดาวราหูตามโบราณอาจารย์บอกว่าพุธอันตรพานวิวาทราหูที่บอกไปข้างต้นแล้วมันแปลว่าชาวมีนลัคนามีนจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคู่ครองคนรักนะครับในเรื่องของปากเสียงนะครับในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะวิวาทกันพอพูดอันตรพาลวิวาทราหูไงมันก็เลยทำให้เกิดในลักษณะของการที่อาจจะพูดอะไรนะครับทำอะไรอาจจะแบบมีการพูดผิดการนะครับการพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจกันพูดแบบขนองปากอะไรประมาณนี้มันอาจจะทำให้เกิดในลักษณะของการมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันไม่ลงรอยกันขนาดพูดกันดีๆบางทีอาจจะยังแปรสารนะครับแปลความผิดไปเลยประมาณนั้นหรืออาจจะมีแบบคู่ครองคนรักอาจจะมีความเฮิร์ตมีในปัญหาสิ่งต่างๆเรื่องการเงินเข้ามาแล้วก็ทะเลาะกันในเรื่องของการเงินและครอบครัวได้ด้วยอันนี้ชาวมีนลัคนามีนก็ต้องบริหารจัดการนิดนึงเนาะแต่ถามว่าปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนจริงๆแล้วอยู่แค่ช่วงประมาณ1เดือนในช่วงเดือนเมษาทั้งเดือนนี่แหละเอาประมาณนี้แล้วกันในช่วงเดือนเมษาต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ครองคนรักการดำเนินชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องไม่ประมาทต้องไม่ติดต่อไม่สื่อสารกันเยอะเกินไปต้องมีแบบพื้นที่ว่างระหว่างกันต้องรู้จักมีการแบบเขาเรียกว่ามีอะไรที่ต้องอารมณ์อร่วยกันพูดต้องถนอมน้ำใจกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าดาวคู่ศัตรูในเรื่องของวาจามันแรงมากนะครับที่จะมีเกิดปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยจะตามมาดาวอาทิตย์มาจากเรือนอริด้วยมาทับอีกมันก็จะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันยิ่งแบบมีมารุมมาตุ้มกันเยอะเหมือนกันแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งดราม่านะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่แค่ประมาณช่วงเดือนเมษาหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นวิธีแก้คือ1พยายามมีพื้นที่ว่างระหว่างกันข้อที่2 อย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตในช่วงเดือนเมษาอย่าเพิ่งที่จะรีบจัดเต็มใส่เต็มจุดประเด็นกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังแล้วก็พึงที่จะต้องจำไว้ว่ามันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นได้แผนผังเนี่ยบอกแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ย 50% แล้วนะถ้ามันปรากฏในดวงที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสเกิด 50% แต่การกระทำของคุณเป็นอีก 50% หลักเลยนะที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่จะมาทำให้ดวงนั้นเข้าดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายเนี่ยผมเตือนไปแล้วว่าจะมีปัญหากับเรื่องการเงินกับเรื่องคู่ครองคนรักคุณก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่ามันมีปัญหาแล้วคุณยังทะเลาะยังชวนทะเลาะยังเรียกร้องคอมมิตยังมีการให้ยืมเงินกับคนอื่นอยู่ถ้ามันเกิดปัญหาก็อย่าดราม่าเพราะผมเตือนแล้วนะครับประมาณนี้นะนะตามจริงก็ไม่อยากเตือนไลน์นะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีหลุมดำเราก็ควรที่จะระมัดระวังอย่างที่บอกว่าโอกาสเกิดมันแค่50ถ้าคุณไม่ไปทำมันก็ไม่เกิดนะครับหรืออาจจะเกิดแต่น้อยมากดังนั้นแล้วเนี่ยการเสพคำพยากรณ์ที่ดีคือคุณต้องรู้จักที่จะ
แบ่งรับแบ่งสู้ต้องรู้จักที่จะมีวัคซีนในการป้องกันไม่ใช่ว่าบัวหายแล้วมาล้อมคอบฟังแต่คำพยากรณ์ดีๆสุดท้ายมันเกิดปัญหาก็วิ่งหาอีกเป็น10หมอดูเพื่อที่จะมาแก้ไขทีหลังนะครับมีโอกาสเกิดคดีความด้วยอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันเรื่องที่มันจะเกิดมันเยอะมากถ้าคุณไม่ทำให้มันเกิดสักอย่างเนี่ยยังไงซะปัญหามันก็อาจจะมีเกิดได้แต่น้อยมากหรือไม่เกิดเลยมันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นนะครับดังนั้นพยายามเสพแต่ด้านบวกแล้วก็ระมัดระวังในด้านลบนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ